รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะคนตาหลับได้ลงยังไงข้างในมันอิจฉาทำไมมีคนที่เขาดีกว่าได้ยินแต่คำนั้นมันกลายเป็นเพลิงที่รุมที่เราที่เผาหัวใจทุกคืนวันถ้าเขาไม่เจ็บก็ไม่มีจบอย่างนี้มีว่าต้องแลกอะไรก็จะไม่พ่ายแพ้มีสนวิธีมีแค่ว่าจะแล้วหรือดีเพราะฉันต้องได้มันมาฉันรู้แค่ฉันจะมีให้เนื้อใครคนอย่างฉันขาดได้ไม่ยอมให้ยามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใดเมื่อไม่ชอบจะเป็นที่สองก็จำเป็นต้องร้ายหอเปลือกสวยวิหุมหัวใจแหลกเลวเพื่อปิดบังมองค้างอยู่นั่นน่ะเราจะไปกันได้ยังคะเชิญครับพี่กุลพี่ว่าคืนนี้เข็มจะได้รางวัลป่ะพี่ว่าจะได้ทำไมพี่ต้องพูดว่าน่าจะได้ด้วยอ่ะพี่ต้องพูดว่าคนเก่งอย่างเข็มเพชรก็ต้องได้รางวัลอยู่แล้วหรือเปล่าคะที่พี่พูดเพราะพี่ไม่รู้ว่าเข็มจะได้รางวัลไหมถ้าพี่บอกว่าได้แล้วเข็มไม่ได้ขึ้นมาเข็มก็มาโมโหพี่อีกเออยังไงก็ตามแต่เข็มว่ายังไงเข็มก็ได้รางวัลคืนนี้เข็มจะทำให้ทุกคนรู้ว่าอย่ามาดูถูกคนอย่างเข็มเพชรแพงอิริยำนั่งค่ะ
ังของพวกอาเจียอาซื้อมาฉลองนะที่งานเดือนแรกของอาเจียแล้วก็ที่ซื้อมอเตอร์ไซค์พามาไปตลาดอะไรขอบคุณมาของผมโอ้นี่สิของปกเอาเป็นยาของมานะอันนี้มันก็เป็นติงหางไงตีหางแล้วไม่คุณแดกหรอกแดกตีโอ้ยอันแข็งเป็นไรเนี่ยฮะพี่น้องน้ำผิดได้ไงแดกเมื่อมาเก็บไว้ใช่ป่ะไม่เอาของไปมาเลยนะเงินอะไรอ่ะฉันไม่รู้เรื่องอ๋อแหละบ้านเนี้ยถ้าของหายก็มีแต่มึงเท่านั้นแหละที่จะขโมยมึงจะไม่รู้เรื่องได้ไงมึงเอาของกูคืนมาเดี๋ยวใจเย็นๆปล่อยฉันเพ็งมึงอะขโมยเงินเก็บกูกับสร้อยเพชรของกูไปใช่ป่ะมึงเอาของกูคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะมึงเลี้ยงหน้าได้จริงหรืออะไรยังไงว่าน้องมันขโมยไปมึงเข้าใจผิดหรือเปล่าเนี่ยน้องมันขโมยไปตรงไหนกันเหรอเออคิดเอาเองจริงครับมาสร้อยพงสร้อยเพชรอะไรอะเจ๊ยังเรียนอยู่เลยจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อฉันว่าเจ๊อยากได้เลยกูเรื่องว่าฉันขโมยเพื่อที่จะให้มาซื้อให้ใช่ไหมล่ะโอ้ยนั่นหมายตอแหละถึงกูจะเรียนอ่ะกูก็ทำงานเก็บเงินซื้อของขวัญให้ตัวกูเองได้เว้ยมึงอ่ะขโมยของกูไปเอาของกูคืนมาด้วยเอาของกูคืนมาฉันบอกแล้วว่าฉันไม่รู้เรื่องเจ๊เลิกโทษคนซีซัวเช่าทีเถอะถ้าเจ๊ว่าฉันผิดอ่ะไหนอ่ะหลักฐานอ่ะโอ้โหหลักฐานไม่อยู่นี่ไงอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงนี่ไงสร้อยทองอย่างมึงจะมีปัญญาซื้อสร้อยทองได้ไงให้เพ็งแล้วมึงอย่ามาบอกนะว่าป้ามาซื้อให้มึงป้ามาไม่มีปัญญาซื้อให้มึงหรอกอาทิตย์ที่แล้วเขาขายของไม่ดีเขายังมายืมเงินเก็บกูอยู่เลยแล้วกูก็ให้ไปส่วนเฮียเนี่ยเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาทซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ม้าก็หมดแล้วแค่จะแดกข้าวก็ไม่มีจะแดกเดือนทนเดือนอยู่แล้วใครจะมีปัญญาซื้อให้มึงกูถามนายเพ็กมึงอ่ะเอาของกูไปแล้วมึงเอาไปขายไปซื้อสร้อยทองมึงเอาไปมึงเอาสร้อยทองมึงมาให้กูนี่แหละมึงเอาไปทำไมอ่ะทำไมมึงเอาขึ้นมาแบบนี้เอาของขึ้นมาอีเพ็งอีเพ็งเอาของขึ้นมาอีเพ็งเดี๋ยวมึงลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้มึงลุกขึ้นมามึงเอาสร้อยมาให้กูเลยมึงเอาของกูขึ้นมาลุกขึ้นมาไอ้แม่มึงเอาของกูขึ้นมามึงเอาของกูขึ้นมามึงเอาของกูขึ้นมามึงเอาไปไอ้นี่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 ไอ้เพ็งไอ้เจ้าไอ้ยามมึงเอาของกูขึ้นมาเดี๋ยวนี้พอได้แล้วเข็มอย่าให้กูทุ่งไม่ได้นะทำไมละมาทำไมหนูเดี๋ยวมาครึ่งเสียงมึงเป็นลูกไม่ใช่แม่กูม้าเคยเห็นหนูเป็นลูกด้วยเหรอไอ้เข็มพอได้ละเฮียซื้อซอยใหม่ก็ได้วายทุเลศอย่ามาทำตัวเป็นพี่ชายที่แสนดีหน่อยเลยแค่นี้ป้ากับม้าก็รักเธอทุนเฮียจะแย่อยู่แล้วโง่หัวไม่ขึ้นอยู่แล้วเนี่ยเข็มพูดจาลีๆหน่อยนี่ป้ากับม้าลือนะป้าไม่ต้องมาเตือนหนูหรอกค่ะว่าป้ากับม้าคือพ่อแม่ของหนูหนูจำได้อยู่เต็มอกไม่งั้นหนูคงพูดอะไรออกไปเยอะแยะแล้วมันฆ่าอยู่ในอกหนูเนี่ยอ่ะแล้วมีอะไรไปปิดปากมึงไว้อ่ะอยากพูดแล้วก็พูดแล้วพูดงั้นหนูถามหน่อยหนูเนี่ยเป็นลูกสาวแท้ๆของป้ากับม้าป่ะเฮ้ยทำไมเลือกถามนี่อ่ะเลือกก็เป็นลูกพวกโอสิวะแล้วทำไมตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะป้ามาไม่เคยรักหนูเลยอ่ะทำไมมีอะไรก็ให้แต่ลูกชายหมดเลยอ่ะไอเฮียกับไอเพ็งเนี่ยทำไมมันได้ของใหม่ตลอดเลยอ่ะแล้วหนูอ่ะหนูก็ต้องรอของเหลือจากพวกแม่งอ่ะโตขึ้นมาเฮียแม่งเรียนเก่งป้ามาก็โคตรทอดทูนมาเลยแล้วหนูอ่ะหนูเรียนดีใช่หนูสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ป้ามาบอกว่าอะไรป้ามาก็บอกว่าไม่ต้องเรียนหรอกมันเปลืองตังค์หนูอุตส่าห์ทำงานเก็บเงินส่งตัวเองเรียนอยู่เนี่ยวันนี้ป้ามาขายของไม่ดีป้ามาก็มายืมเงินหนูหนูก็ให้หนูไม่ได้ว่าอะไรเลยหนูแค่ขอให้ป้ามาเห็นหนูเป็นลูกสาวบ้างได้ไหมเห็นหนูเป็นลูกคนนึงบ้างได้ไหมหนูไม่ได้หวังเลยนะให้ป้ามามันรักหนูเทิดทูนหนูเหมือนที่เทิดทูนไอ้เฮียกับไอ้แพงอ่ะใช่สิหนูอ่ะเป็นแค่ลูกสาวใช่ป่ะไม่ใช่ลูกชายพูดจบยังพูดจบแล้วก็เอาม้านั่งที่ป้าไว้น่ะไปเก็บแล้วก็ไปซักผ้าให้พี่ชายน้องชายแล้วก็ที่สำคัญไปรีดผ้าให้อาเฮียที่เขาจะไปเที่ยวกับปีพุ่งนี้ด้วยเป็นลูกสาวบ้านเนี้ยมันก็มีค่าแค่เป็นคนใช้อ่ะไม่เหมือนกับเป็นลูกชายสินะแค่กระดิกนิ้วแม่งก็ได้ทุกอย่างแล้วขนาดกางเกงในมันยังไม่ต้องซักเองเลยเพราะมีหนูว่าเป็นที่ค่าซักให้มันถูให้มันรีดให้มันทำให้พวกแม่ทุกอย่างที่ป้ากับม้าไม่ให้แกเรียนเนี่ยเพราะเดี๋ยวแกก็ต้องแต่งงานมีผัวมีลูกแต่เฮียเนี่ยต้องทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเฮียต้องเรียนสูงๆไง
ใช่เฮียเขาทำงานทางการแล้วเขาก็ต้องเก็บเงินเพื่อจะแต่งงานกับอาปีแล้วถ้าแกนะอยากที่จะมีผู้ชายมาสีบมาติดพังนะก็ต้องทำตัวให้ดีเหมือนอย่างอาปีอ่ะทั้งขยันทั้งกระตังอยู่อาปีอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะเลี้ยงไม่เก่งแต่เขาก็เรียบร้อยไม่ใช่ปากทุเลศทุเลศอย่างมึงหรอกโอ้แล้วมาคิดเหรอว่าผู้หญิงอย่างปีอ่ะเจ้าเฮียทำผัวผู้หญิงที่เขามีสมองเขาไม่เอาลูกชายบ้านนี้ทำผัวหรอกแม่งโง่ดูคนโตมันเป็นยังไงเรียนเก่งแต่เสือกเป็นโคตรลูกแหน่ส่วนไอ้คนแรกนี่แม่งก็โคตรชั่วเลยใครจะเอาทำผัวโคตรโง่เลยยกเลยพวกจะให้เฮียอย่างมึงน่ะไม่มีวังเจริญก้าวหน้าหรอกต่อให้กระเสือกกระสนทำงานทักเป็นแทบตายแต่มึงเป็นผู้หญิงยังไงก็ไม่เจริญก้าวหน้าเท่ากับผู้ชายสองคนนั่งล็อกเว้ยจำเอาไว้นั้นมากับป้ากันหรอกว่าลูกสาวคนนี้มันจะได้ดีกว่าพี่ชายน้องชายมันกูจะคอยดูคืนนี้มันต้องเป็นคืนของเข็มเดินทางมาถึงรางวัลสุดท้ายนะครับรางวัลอันทรงเกียรติของผู้คนในแวดวงอัญมณีผู้ที่จะได้รับรางวัลนี้จะต้องมีผลงานโดดเด่นทั้งทางด้านการขายและการออกแบบสร้างชื่อเสียงฝีมือและความงามของอัญมณีไทยสู่สายตาต่างชาติครับจนทำให้สมาชิกในสมาคมร่วมกันโหวตว่าบุคคลผู้นี้เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้และบุคคลที่จะได้เป็นเจ้าของรางวัลบุคคลน่ายกย่องแห่งปีได้แก่คุณเข็มเพชรกิจโรจน์รุ่งเรืองครับขอเสียงปรบมือด้วยครับขอแสดงความยินดีกับคุณเข็มเพชรมากๆนะครับเราขอเชิญขึ้นรับรางวัลบนเวทีได้เลยนะครับและขอเชิญท่านพิจารณ์ขึ้นมอบรางวัลได้เลยครับขอบคุณท่านพิจารณ์มากๆนะครับแล้วขอเรียนเชิญคุณเข็มเพชรกล่าวความรู้สึกสักนิดนึงครับก่อนอื่นนะคะเข็มต้องขอขอบคุณคณะกรรมการแล้วก็สมาชิกของสมาคมอัญมณีที่ร่วมโหวตให้กับเข็มนะคะมันทำให้เข็มรู้เลยค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าเข็มจะเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยเข็มก็ไม่เคยยอมแพ้มันเลยแล้ววันนี้เข็มรู้แล้วว่ามันไม่สูญเปล่าเข็มดีใจมากที่ได้รับรางวัลนี้ขอขอบคุณอีกหนึ่งครั้งนะคะแต่เข็มเนี่ยจะมาถึงจุดนี้ไม่ได้เลยจริงๆถ้าเข็มไม่มีคนที่คอยให้กำลังใจเข็มอยู่เคียงข้างเข็มคนคนนั้นก็คือคุณสกุลค่ะขอเสียงปรบมือให้สามีของเข็มด้วยและอีกคนหนึ่งที่เข็มอยากจะขอบคุณนะคะ
คนนี้เนี่ยเป็นทั้งผู้ช่วยของเข็มและเปรียบเสมือนน้องสาวกว่าจะรู้ใจกันเนี่ยก็ใช้เวลานานค่ะอาจจะจู้จี้กันบ้างทะเลาะกันบ้างแต่เข็มก็ต้องขอบคุณที่อดทนและอยู่ด้วยกันมาขอเสียงปรบมือให้กับปรีค่ะเข็มขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะสำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเข็มเพชรมากๆเลยนะครับดูเหมือนมีอะไรเลยนะคะคุณสกุลนั่นสิดูเหมือนมีอะไรเลยขอขอบคุณคุณเข็มเพชรอีกครั้งนะครับขอบคุณครับเอาละครับทุกท่านและตอนนี้เรามีข่าวด่วนส่งตรงมาจากมิลานจากงานดีไซน์อัญมณีโลกซึ่งประเทศไทยของเรานั้นก็ได้ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยและผลการประกวดนั้นก็เพิ่งออกเมื่อกี้เลยครับต้องขอแสดงความยินดีกับคุณลิลลี่โชติถาวรสกุลกับผลงานการออกแบบของเธอที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับและขอแสดงความยินดีกับคุณลิลลี่ด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับคุณเข็มขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะฉันคิดอยู่แล้วล่ะค่ะว่าปีนี้คุณเข็มต้องได้รับรางวัลนี้เพราะงานออกแบบของร้านคุณเข็มเนี่ยสวยกว่าที่อื่นจะแย่ดูอย่างฉันสิคะมีร้านประจำที่ซื้อเครื่องเพชรตั้งแต่ยังสาวจนอายุขนาดนี้ยังต้องทิ้งร้านเก่ามาเป็นลูกค้าประจำของร้านคุณเข็มเลยขอบคุณคุณหญิงมากค่ะน่ารักมากขอบคุณค่ะดีนะคะน้องเข็มค่ะน้องเข็มอะเหมาะสมกับรางวัลนี้ที่สุดเลยจริงใช่ไหมคุณเนื้อดีใช่ค่ะนี่ถ้ารางวัลนี้คนอื่นได้นะคะพี่นี่แหละจะเป็นคนแรกเลยค่ะที่ลุกขึ้นประท้วงใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเข็มก็ทำเต็มที่ที่สุดเลยอะค่ะอุ้ยคุณลิลลี่มาโน่นเดี๋ยวคุณเราไปทักทายกันเถอะเดี๋ยวพี่ต้องขอตัวไปทักคุณลิลลี่หน่อยนะคะค่ะไปทักคุณไปทักคุณคุณลิลลี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีดีด้วยนะครับคุณลิลลี่ค่ะดิฉันคิดอยู่แล้วล่ะค่ะว่าคุณลิลลี่เนี่ยจะต้องได้รางวัลมาจากมิลานเพราะงานออกแบบของคุณลิลลี่เนี่ยสวยสุดยอดหาใครเทียบทานไม่ได้เลยเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยดิฉันก็จะไปเป็นลูกค้าประจำของร้านคุณลิลลี่เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะน้องลิลลี่ขอบคุณค่ะน้องลิลลี่อ่ะเหมาะสมกับรางวัลนี้ที่สุดเลยค่ะใช่ไหมเนื้อดีใช่ค่ะนี่ถ้าเป็นคนอื่นได้นะคะพี่นี่แหละจะเป็นคนแรกเลยค่ะที่ลุกขึ้นประท้วงใช่ไหมคะใช่ค่ะคนนี้น้องสวยมากเลยนะคะจะบินไปประท้วงถึงมิลานเลยเหรอคะเครื่องดื่มค่ะคุณเข็มเข็มถอดรองเท้าทำไมอะคะรองเท้ากัดเหรอคะคุณเข็มคุณเข็มถือไว้
ไม่อยากมีปัญหากับฉันแล้วก็ถือแก้วแชมเปญของเธอเดินตามฉันมาด้วยเข้าใจไหมคุณเข็มครับสวัสดียังเป็นทางการนะครับเดี๋ยวครับคุณเข็มแค่จะบอกว่าให้คุณเข็มขยับสักนิดนึงผมจะแนะนำภรรยาผมคนอย่างฉันขาดใจไม่ยอมให้ยามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใดคนอย่างฉันขาดใจไม่ยอมให้ยามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อิโดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณเดี๋ยวให้ไปเชิญท่านนะคะตึกนี้คอนเนคชั่นออกมาใหม่เดี๋ยวจะให้เลือกก่อนเอาคุณเข็มคะโอ๊ยตายคุณลิลลี่เข็มไม่เห็นเลยอะค่ะว่าคุณลิลลี่ยืนอยู่แถวนี้ด้วยยังไงขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับรางวัลขอบคุณมากๆเลยนะคะคือลิลลี่เองก็ยังตกใจอยู่เลยนะคะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้แต่ว่าฝันไปเลยค่ะคุณลิลลี่เนี่ยเก่งจะตายค่ะงั้นเข็มขออนุญาตดื่มฉลองกันหน่อยดีไหมคะนี่ค่ะอันนี้เนี่ยเพิ่งเอามาจากพนักงานเสิร์ฟเลยนะคะชนค่ะตายแล้ว sorry จริงๆเลยนะคะคือลิลลี่เพิ่งนึกออกค่ะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันพระปกติวันพระเนี่ยลิลลี่จะงดทานเนื้อสัตว์แล้วก็เครื่องดื่มมึนเมาค่ะโถน่าเสียดายจังเลยนะคะที่วันนี้เป็นวันพระเลยอดฉลองร่วมกันเลยคุณเข็มลองทำดูสิคะเผื่อว่ามันจะทำให้จิตใจสะอาดขึ้นนะคะอุ๊ยคุณลิลลี่พูดแบบนี้เดี๋ยวคุณเข็มเข้าใจผิดคิดว่าคุณลิลลี่ว่าคุณเข็มจิตใจไม่สะอาดนะคะฮะโอ้ sorry จริงๆเลยนะคะคือลิลลี่ไม่ได้หมายความว่าคุณเข็มจิตใจสกปรกนะคะคือลิลลี่ตื่นเต้นนะคะที่วันนี้ได้รางวัลก็เลยพูดอะไรแล้วเธออะค่ะค่ะว่าแต่คุณเข็มมีธุระจะไปคุยกับใครหรือเปล่าคะเผอิญว่าลิลลี่มีเรื่องจะมาเซซอรี่อะค่ะซอรี่เรื่องอะไรล่ะคะโอ๊ยนี่ทีมงานนิตยสารนิวยังไม่ได้บอกคุณเข็มกับคุณปรีหรอคะเรื่องอะไรเหรอคะก็คือทีมงานนะคะเขาจะมาขอสัมภาษณ์ลิลลี่เกี่ยวกับการประกวดที่มิลานนะคะก็เรามาเช็คสแกดโดกันแล้วเนี่ยว่างแค่วันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งมันดันเป็นวันที่ทีมงานเนี่ยนัดสัมภาษณ์คุณเข็มไว้พอดีแต่ได้ยินมาว่าทีมงานเขาจะแคนเซิลคุณเข็มไปก่อนนะคะต้องซอรี่จริงๆเลยนะคะนึกว่าทีมงานแจ้งคุณเข็มแล้วโถถ้าเรื่องแค่นี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะจริงๆเข็มก็นัดสัมภาษณ์กับนิตยสารมาหลายเล่มมากแล้วจนเข็มเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วค่ะแคนเซิลไปสักเล่ม2เล่มเนี่ยดีซะอีกค่ะยังไงคุณลิลลี่ช่วยรับช่วงต่อจากเข็มให้หน่อยนะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับด้วยนะคะวันนี้ขอโทษค่ะเดี๋ยวค่ะถ้ายังไงเนี่ยคุณเข็มทานเถอะนะคะเพราะว่าปุสราคำก็ไม่ดื่มเหมือนกันค่ะถือว่าเป็นการฉลองให้กับที่คุณเข็มได้รางวัลคืนนี้นะคะยินดีกับคุณเช่นเดียวกันค่ะแชมเปญราคาถูกมันก็เหมาะกับคนราคาถูกอยู่แล้วนี่จริงนะปุสราคำจริงค่ะคุณลิลลี่เป็นแค่เจ้าของร้านเพชรคิดจะมาเทียบกับลิลลี่เพชรมันมีหลายเกรดคนมันก็มีหลายเกรดเหมือนกันนั่นแหละจริงไหมบุษราคำ
จริงค่ะคุณลิลลี่คุณลิลลี่ทั้งสวยสง่าเลอค่าอมตะฉันกรวดน้ำให้แกกันละกันลิลลี่อย่างมันอะนะว่างอยู่แล้วทุกวันมันอะตั้งใจจะนัดสัมภาษณ์วันเดียวกับฉันวันพรุ่งนี้และงานดีไซน์ที่มันส่งเข้าประกวดเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นคนทำมันจ้างคนอื่นทำเพราะอะไรเพราะมันรู้ไงว่าฉันจะได้รางวัลคืนนี้มันหาวิธีเอาชนะฉันเธอรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะคุณเข็มกับคุณลิลลี่อายุเท่ากันคุณลิลลี่เป็นเจ้าของร้านเพชรเพราะรับช่วงต่อจากคุณแม่ส่วนคุณเข็มสร้างทุกอย่างจากศูนย์จนประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเข็มเองลูกค้าชอบมาร้านเพชรของคุณเข็มมากกว่าของคุณลิลลี่เลยทำให้คุณลิลลี่ไม่พอใจค่ะถูกต้องที่สุดเข็มพี่กุลหายไปไหนมาคะพี่ไปคุยกับแขกที่อยู่ในงานมาเขาเป็นคนจีนเขาบอกว่าเขาเคยไปดูงานที่ร้านเข็มตั้งหลายครั้งแล้วเขาชอบงานที่ร้านเข็มมากเลยยิ่งรู้ว่าเข็มเปิดโรงงานจิวเวลรี่เป็นของตัวเองเขายิ่งอยากคุยกับเข็มใหญ่เลยเพราะว่าเขากำลังจะทำเว็บไซต์ขายออนไลน์ถ้าคุณเข็มมีคอนเนคชั่นกับเขาร้านคุณเข็มจะขายได้ทั้งตลาดจีและตลาดออนไลน์เลยนะคะแล้วเขาอยู่ไหนอะคะพี่กุลไปคุยกับเขาเลยไหมอยู่ตรงนั้นไงเข็มนี่ค่อยๆเดินโอ้เธอมางานนี้ด้วยเหรอสวัสดีครับคุณเข็มเพชรทำไมทำหน้าแปลกใจเวลาเห็นผมแบบนั้นล่ะครับพี่กุลคะแขกคนจีนที่พี่กุลบอกอะเขาอยู่ทางนู้นใช่ไหมคะเราไปหากันค่ะเข็มคนจีนที่พี่พูดคือคนนี้ไงนี่คุณห่วงครับเป็นลูกค้าบริษัทห่วงผมเองคุณห่วงครับได้ข่าวว่าคุณห่วงชอบงานที่ร้านคุณเข็มเพชรแล้วครับใช่ครับงั้นผมถือโอกาสแนะนำอย่างเป็นทางการนะครับค่ะรู้จักกันไว้นะฮะเผื่อในอนาคตอาจจะได้ทำธุรกิจร่วมกันคุณห่วงครับเดี๋ยวผมจะแนะนำผู้หญิงที่เก่งที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จักมาให้คุณห่วงได้รู้จักนะครับคุณเข็มครับสวัสดียังเป็นทางการนะเดี๋ยวครับคุณเข็มผมไม่ได้จะแนะนำคุณเข็มผมแค่จะบอกว่าให้คุณเข็มขยับสักนิดนึงผมจะแนะนำภรรยาของผมหลบไหนครับนี่คุณวงครับนี่ปรีภรรยาผมครับปรีนี่คุณวงสวัสดีค่ะสวัสดีครับภรรยาผมทำงานทุกอย่างในร้านของคุณเข็มเพชรครับตั้งแต่เปิดร้านจัดร้านคอนซัลท์ลูกค้างานออกแบบบัญชีก่อนส่งของลูกค้าจนกระทั่งปิดร้านเลยครับจนคุณเข็มเคยบอกนะครับว่าถ้าเกิดไม่มีภรรยาผมเป็นผู้ช่วยเนี่ยเขาคงทำงานไม่ได้เพราะแม้แต่ปากกาสักด้ามหนึ่งคุณเข็มยังหาไม่เจอเลยครับใช่ไหมครับคุณเข็มThank you.
สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อิโดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณพี่อยากจะจ้างให้น้องไปนอนพี่ชายพี่รับหลังเธอเฮียแอบพบหมอนวดคนอย่างฉันขาดได้ไม่ยอมให้ยามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใดคนอย่างฉันขาดได้ไม่ยอมให้ยามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใดสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าเข็มเบาเบาหน่อยสิเข็มดึกแล้วลูกนอนอยู่พี่เห็นหรือเปล่ามันทำอะไรกับเข็มอ่ะมันรู้ว่าคุณห่วงอยากทำธุรกิจกับเข็มแทนที่มันจะติดต่อเข็มมันติดต่อเมียมันซึ่งเมียมันเป็นลูกน้องเข็มทำแบบนี้มันฉีกหน้ากันชัดคนชั้นต่ำของมันไม่ควรจะได้งานระดับนี้ด้วยซ้ำใจเย็นสิแข็งพี่ก็พูดแต่ใจเย็นใจเย็นเข็มเป็นเมียพี่นะพี่ควรจะเข้าข้างเข็มเป็นผัวคนอื่นเนี่ยเขาออกหน้าด่าแทนเมียเขาไปหมดแล้วเขาไม่มายืนดูหน้าเมียโดนฉีกหน้าแบบนี้หรอกขอโทษพี่ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะเนี่ยพี่ก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยเป็นได้แค่นี้ทำอะไรไม่ได้ก็พูดว่าขอโทษ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 มันช่วยอะไรพี่ไม่ได้หรอกนะพี่ต้องสู้อย่างน้อยอ่ะพี่ต้องสู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อตัวเองสู้ให้พี่ได้เลื่อนจากตำแหน่งรองหัวหน้ามาเป็นหัวหน้าบ้างพี่อุตส่าห์ทำงานในกรมส่งออกแทนที่พี่จะช่วยเข็มขยายธุรกิจของเข็มพี่ก็ทำไม่ได้อยู่แบบนี้มากี่ปีแล้วจนลูกอยู่อนุบาลจนตอนนี้อยู่ป.6 แล้วพี่ก็ยังอยู่ที่เดิมพี่ขอโทษไปอาบน้ำก่อนนะพี่กุลจะเดินหนีเข็มแบบนี้นะเข็มพี่ไม่ได้เบื่อจ้ะพี่แค่ไม่อยากให้เข็มหงุดหงิดทำไมพี่ไม่เข้าใจอ่ะเข็มหงุดหงิดไอ้ราเชนเข็มไม่ได้หงุดหงิดพี่คนเลวระยำอย่างมันทำไมพี่ตายห่าไปสักทีวะเข็มอย่าพูดอย่างนี้นะถ้าใครได้ยินเข้าตัวเข็มเองนั่นแหละที่จะดูไม่ดีทำไมใครได้ยินก็ช่างมันดินี่มันบ้านของเข็มนี่มันบ้านของเข็มจะพูดอะไรก็ได้เข็มเกลียดไอ้ราเชนเข็มอยากเห็นชีวิตมันชิบหายเข็มมีอะไรบ้างพอพี่เข็มพูดอ่ะมันยังน้อยเกินไปด้วยซ้ำเทียบกับความเลวระยำที่มันเคยทำไว้กับเข็มไม่ได้หรอกจริงๆไม่เป็นไรค่ะม้าปีจำได้ว่าม้าชอบกินขนมเปี๊ยะไส้ฟักก็เลยลองทำดูนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าอร่อยสิปีเฮียชิมแล้วป้ากับม้าครับผมกล่าวว่าจะให้ปีเนี่ยนะทำขนมเปี๊ยะแล้วก็วางขายหน้าบ้านแล้วนะครับแล้วถ้าขายดีนะผมจะทำกล่องสวยๆตั้งชื่อเก๋ๆแล้วก็ส่งขายตามห้างเลยครับนี่สิถ้าทำได้อย่างนั้นเรารวยเลยแน่เผอเจอถ้าเกิดขายขนมเปี๊ยะแล้วรวยเนี่ยไอ้ซิมหน้าปากซอยบ้านอ่ะ
รวยเละแล้วฉันเห็นขายมาเป็น10ปีอยู่บ้านเก่าไงก็อยู่บ้านเก่าแกรู้ได้ยังไงว่าอาซึ่งแบบไม่รวยนั่งนภัสคิริวห่อทองนะเว้ยคงรวยจริงๆเนี่ยเขาไม่มานั่งอวกมั่งอวกมีเหมือนแกหรอกโอ้ยมีเงินเขาหยิบมือทำหัวสูงซื้อใส่เพชรมาแล้วถ้าหนูขยันเก็บเงินซื้อของขวัญให้ตัวเองได้อะเรียกว่าหัวสูงแล้วไอ้หมาตัวที่มันขโมยของคนอื่นไปแล้วเอาไปขายแล้วก็ใส่สร้อยทองอวดโชว์สาวเงี้ยเรียกว่าหัวอะไรอื้อพี่ปีขนมอร่อยมากเลยพี่ผมว่าเนี่ยถ้าพี่ทำขายรับรองรวยนี่พี่มีเฮียคอยช่วยด้วยเนี่ยเฮียเขาหัวค้าขายมากเลยนะจริงของเอาเพ่งนะมั้งน่ะอร่อยจริงๆนะแล้วถ้าเผื่อว่าค่อยๆทำไปนะแล้วกว่าจะเรียนจบนะอู้มันต้องอยู่ตัวจนกระทั่งแต่งงานล่ายนะไปซื้อเรื่องหอใหญ่ๆอยู่นะเพราะปังนั้นเนี่ยเฮียน่ะมีเงินเรื่องเป็นแสงๆเลยนะมาตบมือข้างหูทำไมให้ตบให้มาตื่นจากฝันกลางวันไงเฮียมันจะมีเงินเดือนเป็นแสนได้ยังไงทุกวันนี้มันทำงานบริษัทอ่ะมันเป็นพนักงานนะมันไม่ใช่ผู้บริหารไม่เลยฟังเว้ยวันก่อนเจอเจ้านายเฮียเขาบอกว่าเฮียทำงานเก่งอนาคตไกลโอ้ยอย่างนี้อีกหน่อยก็ต้องมีเงินเป็นแสนไอ้แกไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าแกมันอิจฉาพี่อิจฉาน้องมาครับมาพอเลยครับเข็มไม่อายปรีเขาบ้างหรือไงอายทำไมปรีฉันพูดเรื่องจริงทั้งนั้นอ่ะเธออยากฟังเรื่องจริงมากกว่านี้ป่ะล่ะเรื่องจริงที่ลูกชายบ้านเนี้ยมันชั่วขนาดไหนแต่พ่อแม่แกล้งทำมันมองไม่เห็นนะไปเลยไปล้างจานหลังบ้านคงก็จะคุยกันสักมาเสนอหน้าไปเลยไปสิปีเธอฟังไว้นะวันนี้ทุกคนเขาชมเธอแบบนี้แหละแต่วันที่เธอเป็นสะพายบ้านนี้เมื่อไหร่นะเธอก็จะมีสภาพเหมือนฉันเป็นขี้ข้าเข็มไปล้างจานแล้วต่อด้วยล้างซ่วงยังไม่จบถูบ้านของวอกให้เสร็จซักผ้ารีดผ้าทำให้หมดเลยไปยังไปต้องหรอกปีเดี๋ยวป้ากับม้าก็หาว่าฉันกดขี่ใช้แรงงานว่าที่ลูกสะใภ้บ้านนี้พี่เข็มก็รู้ว่าปีไม่ได้ดีอะไรเลยบ้านปีเนี่ยจนกว่าบ้านพี่เข็มต้องเยอะก็มีแต่แม่ที่ทำงานคนเดียวน้องสาวเนี่ยก็ไม่ได้เรื่องเอาแต่เที่ยวก็เธอเป็นผู้หญิงที่เฮียเจอรักแค่นี้เธอก็เป็นเจ้าหญิงในบ้านฉันแล้วเข็มคะเวลาเฮียเจออยู่กับปีเนี่ยเฮียเจอพูดตลอดเลยนะคะว่าเป็นห่วงพี่เข็มเพราะว่าพี่เข็มโดนป้ากับม้าดุบ่อยเฮียเจอเขารักพี่เข็มมากนะคะปีฉันน่ะเป็นพี่น้องกับเฮียมาตั้งแต่ฉันเกิดฉันรู้สันดานพี่น้องของฉันดีอย่างมานะทำไมเป็นห่วงฉันถ้ามันเป็นห่วงเนี่ยตอนป้ากับม้าด่าฉันเนี่ยมันก็ต้องรู้จักปกป้องบ้างแต่นี่อะไรทั้งพี่ทั้งน้องเลยรอสมหน้าอย่างเดียวแต่เฮียเขาพูดจริงๆนะคะว่าเป็นห่วงพี่เข็มปีแล้วเธอรู้ไหมว่ารับหลังเธอเฮียเขาพูดว่าอะไรบ้างจริงๆอ่ะฉันก็ไม่อยากจะบอกเธอเท่าไหร่หรอกแต่ฉันเห็นว่าเธอเป็นคนดีมองทุกอย่างเป็นโลกสีชมพูไปหมดแต่มันก็ถึงเวลาแล้วแหละที่เธอต้องรู้ว่าโลกนี้มันไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆมันก็มีเรื่องชั่วร้ายอยู่บ้างรับหลังเธอเฮียแอบคบหมอนวดพี่เข็มพูดว่าอะไรนะคะเธอรู้จักหมอนวดไหมหมอนวดน่ะก็เป็นผู้หญิงที่ผู้ชายจ่ายเงินไปนอนด้วยไอ้ผู้หญิงพวกเนี้ยมันเก่งมันเชี่ยวชาญ
ู้ชายอ่ะก็เลยยอมจ่ายเงินไปนอนกับมันบางคนนะติดหมอนวดจนยอมกลับมาเลิกกับเมียเนี่ยพี่ว่าพี่เข็มน่าจะเข้าใจอะไรผิดนะคะพี่เจอไม่ใช่คนแบบนั้นรีก็เพราะเธอซื่อแบบนี้ไงเฮียถึงคบกับเธอเฮียหลอกเธออะไรก็ได้เธอก็เชื่อมันไปหมดอ่ะเออเอาเถอะฉันก็บอกเธอไว้เพราะฉันก็รักเธอเหมือนน้องเผื่อว่าวันนึงเนี่ยเฮียเขาเดินมาแล้วมาขอเธอเลิกเพราะว่าทำหมอนวดทองเธอจะได้ไม่ช้ำใจตายไปสักคนฮัลโหลพี่จ๋าเวลานี้มิสพี่ร้านเนี้ยเพลงดีของดีพี่จ๋าแต่ต้องได้นะจ๊ะพี่จ๋าโทรพี่สิงน้องพี่ถามอะไรหน่อยดิมีอะไรอ่ะอย่าหาว่าดูถูกเลยนะน้องรับแขกป่ะพี่ถามทำไมอ่ะคือพี่จะเช็คว่าหนูเคยนอนกับผัวพี่หรือเปล่าหรอไม่ใช่พี่อยากจะจ้างให้น้องไปนอนกับพี่ชายพี่โอ๊ยๆๆเอาเข็มขอโทษตั้งวงตั้งแต่หัววันเลยฉลองที่ยายกำลังจะมีลูกใช่ป่ะฉันไม่ได้อยากจะมีคนนี้ดีกว่าคนอย่างฉันขาดได้ไม่ยอมให้ยามผิดอย่างไรจะทำสนับสนุนโดยปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำตาลยาท่าน้ำขาวไทยนครหัวล้ออะไรเข็มพอดีเข็มนึกถึงเรื่องเฮียเจืออ่ะก็เลยขำๆนี่เจือเหรอนี่เข็มไปเจอเฮียมาเหรอจะบ้าเหรอจะไปเจอมันทำไมเราแต่ป้าม้าตายไปเนี่ยชีวิตเข็มไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับมันมีความสำคัญอะไรกับชีวิตเข็มเลยคือพี่เห็นเข็มพูดถึงเฮียพี่ก็เลยคิดว่าอยากเจอกันยังไงเป็นพี่น้องกันไปเจอกันบ้างก็ดีนะไปให้มันถ่ายเงินหรอพี่กุลนี่พูดเหมือนพี่ไม่รู้จักสันดานพี่น้องของเข็มเลยนะพวกมันน่ะไม่ใช่คนมันเป็นปลิงก็พี่น้องของเข็มไม่มีใครรวยเท่าเข็มนี่จริงๆชีวิตที่เฮียเจอมันก็น่าจะดีกว่านี้ได้ถ้ามันมีเมียที่ดีมาดูนี่พี่เข็มจะให้ปลีดูอะไรเหรอคะนี่ไงหลักฐานฉันเห็นรอยจูบแบบนี้มา 2-3 ครั้งแล้วนะคราวนี้เธอเชื่อฉันหรือยังว่าเฮียแอบพบกับหมอนวดแต่รอยนี้มันอาจจะปลีเห็นขนาดนี้แล้วเนี่ยเธออย่าบอกฉันนะว่าเธอยังไม่เชื่อฉันอีกอ่ะปลีว่ามันปีนี่เธอเป็นไปอีกคนนึงแล้วหรออย่าบอกฉันนะว่าเธอรักเฮียจนตาบอดเหมือนป้าม้านี่เธออายุเท่าไหร่เองชีวิตนี้เนี่ยเธอยังต้องเจอคนอีกเยอะถ้าเป็นฉันนะฉันจับได้ว่าแฟนฉันเนี่ยไปแลดนอนกับหมอนวดนะฉันเลิกไปแล้วเลยอยากคุยกับเฮียเจอจะคุยอะไรอีกปีนี่เธอซื่อหรือโง่กันแน่เนี่ยฮะผู้ชายมันไม่มีทางยอมรับผิดหรอกมันน่ะเป็นเพศที่ถูกเสมอมันยังไงก็ต้องให้ผู้หญิงผิดอยู่แล้วมันก็จะบอกว่าเธอไม่ยอมนอนกับมันมันก็เลยต้องไปนอนกับหมอนวดเนี่ยจะบอกพี่เข็มเหรอคะทรงอย่างเธออ่ะฉันดูออกแล้วเฮียไม่ต้องบอกอะไรฉันหรอกฉันรู้ว่าเธอไม่ยอมเสียตัวให้มัน
แต่ก็ดีเหมือนกันนะที่เธอไม่ยอมเสียตัวให้มันเพราะชีวิตนี้เนี่ยเธอก็น่าจะเจอผู้ชายที่ดีเพียอ่ะเอาไปดูใกล้ๆยังไม่เชื่อฉันอีกอ่ะเลิกทำหน้าแบบนี้ซะทีฉันบอกแล้วไงว่าพี่ชายฉันน่ะมันไม่ใช่คนดีเลิกไปเถอะแล้วก็หาแฟนใหม่ซะให้จบมันไม่ง่ายแบบนั้นนี่คะพี่เข็มแล้วมันจะไปยากอะไรอ่ะเนี่ยวันนี้ฉันก็อุตส่าห์พาเธอไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆเธอก็ทำตัวให้มันสดใสแล้วก็เลิกทำหน้าอมทุกข์แบบนี้สักทีเดี๋ยวก็มีผู้ชายมาจีบเล่าแต่ว่าปลีรักเฮียเจือแต่มันไม่ได้รักเธอไงถ้ามันรักเธอเนี่ยมันก็ไม่ไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นหรอกตัดใจเลิกกับมันไปเถอะแต่ปลีไม่อยากเลิกกับเฮียเจือทำหน้าฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องไม่กล้าพูดเธอต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยตามใจก็แล้วกันถ้าอยากจะโง่อยู่ก็แล้วแต่กินข้าวดีกว่าปะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนี่ไงถึงพอดีเลยอุ๊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 ยเอ้าเข็มขอโทษพี่เชษพี่เชษสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านพี่เชนี่คนเยอะทุกทีเลยนะคะทุกทีที่เข็มมาเนี่ยร้านพี่คนเต็มเลยเข็มมากับเพื่อนหรอใช่ค่ะนี่ปรีเป็นน้องในซอยบ้านเข็มค่ะส่วนนี่พี่เชนเป็นพี่ที่ขายเครื่องสำอางตัวแทนจำหน่ายด้วยกันอ่ะเนี่ยคนนี้ขายเก่งมากเลยอ่ะโอ้ยถ้าพี่เก่งแล้วเข็มเรียกว่าอะไรอ่ะมาเป็นตัวแทนขายหลังพี่ยอดขายเกือบเท่าพี่แล้วยอดขายของเข็มเนี่ยห่างไกลของพี่มากเลยค่ะแล้วนี่พี่เชนจะไปไหนล่ะคะโอ้ยพ่อแม่พี่ขายก๋วยเตี๋ยวยุ่งทั้งวันนะคงไปไหนไม่ได้หรอกก็แต่งตัวแบบนี้ช่วยพ่อแม่ขายอยู่ร้านนี่แหละแต่เข็มมากับเพื่อน2คนใช่ไหมค่ะป่านนั้นเดี๋ยวเข้าในร้านก่อนนะเดี๋ยวพี่หาโต๊ะให้ไปค่ะหิวพอดีเลยกินเหล้ากันตั้งแต่หัววันเลยฉลองที่ยายกำลังจะมีลูกใช่ป่ะพี่มึงไม่ต้องมาพูดจาเยาะเย้ยเฮียเลยนะอีเข็มหนูไม่ได้เยาะเย้ยซะหน่อยหนูจะเยาะเย้ยเฮียทำไมก็หนูเห็นเวลาปรีมาบ้านเนี่ยป้ากับมาก็ตื่นเต้นจะแย่อยู่แล้วบอกให้เฮียรีบแต่งงานเพราะอยากจะอุ้มหลานก็นี่ไงเฮียทำผู้หญิงท้องแล้วไม่ดีใจกันหรอฉันไม่ได้อยากได้ผู้หญิงคนนี้ดีว่าฉันเป็นพนักงานบริษัทแต่ยายนั่นมันเป็นแค่หมอนวดถ้าใครรู้ฉันมีลูกกับหมอนวดนะฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนวะฉันอยากมีลูกกับปรีเว้ยเอางี้เฮียเฮียก็นึกเอาแบบนี้สิว่าเฮียกับปรีเนี่ยมันบุญไม่เสมอกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยฉันว่ามันเป็นโชคดีของปรีนะที่ไม่ต้องแต่งงานกับผู้ชายห่วยๆอย่างเฮียจะมีสักครั้งไหมที่มันพูดจาเข้าข้างพี่น้องอ่ะเฮ้ยเข็มทำไมหนูต้องเข้าข้างมันด้วยอ่ะตอนมันไปนอนกับผู้หญิงจนท้องอ่ะมันไม่คิดอ่ะก็ตอนนั้นมันเมาหนิวะยายนั่นมันมองเล่าฉันโอ้โหพูดอย่างนี้ได้ไงวะดีเนาะไปมีอะไรกับผู้หญิงจนทำเขาท้องแล้วก็บอกว่าเขามอมเล่าถามจริงๆเหอะเรื่องบนเตียงอะมันทำคนเดียวได้หรอวะนี่หยุดได้เข็มทำไมผู้หญิงเลี้ยวนี่เห็นผู้ชายงังลิ้นหน่อยมันก็ทำเอาทุกอย่างจนจัดมันเป็นผัวไหลอะเอ้ามาลูกชายคนนี้มารักนักรักหนาไม่ใช่หรอบอกว่าลูกชายมาเนี่ยโคตรจะฉลาดเลยแล้วทำไมถึงโง่ยอมให้ผู้หญิงจับได้อ่ะพี่ชายมึงไม่ไรโง่แต่พี่ชายมึงมังลีเกินไปก็เลยจูบผู้หญิงคนนั้นมึงจับไงมึงเลิกเอาทุยคนดีเหรอมาอีผู้หญิงคนนั้นมันเป็นหมอนวดนะถ้าเฮียเป็นคนดีจริงไม่ไปนอนกับหมอนวดหรอกหนูจะบอกให้แล้วเนี่ยหนูถามหน่อยคนดีเนี่ยมันไปเจอกันที่วัดตอนเวียนเทียนเหรออีเข็มทำไมแล้วถ้าเกิดโดนหลอกจริงๆอ่ะ
ท้องเลยอ่ะถามจริงๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าซื่อหรือควายไอ้แคมป์ไอ้เฮียกูเป็นพี่มึงนะเว้ยมึงต้องเข้าข้างกูสิวะไม่ใช่มาประชดแบบนี้ก็ฉันไม่ได้รักเฮียจนตาบอดเหมือนป้ากับม้าไงไอ้แคมป์ทำไมที่ลูกป่านรกแล้วหนูหวังว่าม้าคงไม่ได้รักเฮียจนตาบอดจนบอกให้เฮียไปบอกอีผู้หญิงให้ทำแท้งนะไม่งั้นน่ะหนูจะบอกทั้งซอยเลยว่าบ้านนี้มีแต่คนใจร้ายฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กอีบ้าทำไมอีขนาดม้าเนี่ยยังรักลูกของตัวเองแล้วเขาอ่ะเป็นหมอนวดต่อให้เขาทำอาชีพอะไรเขาก็ต้องรักลูกของเขาและถ้าลูกชายม้าเป็นลูกผู้ชายตัวจริงอ่ะมันก็ต้องรับผิดชอบผู้หญิงแล้วก็เด็กในท้องด้วยแค่นี้ทำได้ปะอีเข็มก็ไม่ต้องอ่ะมึงอ่ะเงียบเลยนะไม่ให้ช่วยกูบ้างไงอีเข็มมึงกลับมาทันอีบ้าอีเข็มที่ลูกไอ้ลูกตลกพี เข็มจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อได้เห็นชีวิตของพวกมันชิบหายคนอย่างฉันขาดใจไม่ยอมให้ยามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใดคนอย่างฉันขาดใจไม่ยอมให้ยามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใดไงพี่จะจ้างให้หนูไปนอนกับใครอีกอะเฮ้ยฉันจะไปจ้างให้เธอไปนอนกับใครล่ะเธอท้องกับพี่ชายฉันนะโอ้พี่ก็รู้ว่าหนูตอแหลหนูไม่โง่ปล่อยให้ตัวเองท้องมีลูกให้เป็นภาระชีวิตหรอกวันนี้ที่มาจะมาบอกว่าป้ากับม้าเนี่ยยอมให้เธอแต่งงานกับเฮียนะเฮ้ยหนูบอกแล้วไงว่าหนูไม่แต่งก็ที่หนูโกหกว่าตัวเองท้องเนี่ยก็แค่อยากได้เงินค่าปิดปากแต่ฉันว่าเธอควรแต่งทำไมเธอจะอยู่เป็นหมอนวดนอนเล่นกับผู้ชายอย่างนี้ไปตลอดชีวิตหรอพี่ชายฉันน่ะงานมันก็ดีมั่นคงเงินเดือนมันก็เยอะที่สำคัญน่ะมันโคตรซื่อบื้อเลยรับรองนะแต่งงานกับมันไปเนี่ยอ้อนนิดอ้อนหน่อยมันยกเงินเดือนให้ทั้งเดือนอยู่แบบสบายๆเลยนะเว้ยแบบนี้ไม่ดีกว่าหรอแล้วถ้าแต่งไปแล้วเขาจับได้ว่าหนูไม่ได้ท้องจริงๆโอ้ยบิวตี้แกก็บอกว่าเข้าห้องน้ำแล้วก็ลูกหลุดโถส้วมลงไปอะไรก็ได้ปะวะแต่ว่าคือพี่ชายพี่อ่ะมันน่าเบื่อมากเออแต่งไปก่อนเหอะแล้วพอเหี่ยวไปทำงานก็ค่อยออกไปหาชู้ก็ได้หรือไม่ก็แต่งไปก่อนแล้วก็โกยเงินมาให้ได้เยอะที่สุดอ่ะแล้วก็ค่อยออกไปหาผัวใหม่ก็ได้หนูถามจริงนะพี่อยู่ให้หนูมีชู้อยู่ให้หนูไปหลอกเงินเฮียเนี่ยพี่ไม่เป็นห่วงพี่ชายตัวเองบ้างหรอฉันจะไม่เป็นห่วงชีวิตมันทำไมมันยังไม่เป็นห่วงชีวิตฉันเลยมีแต่คนแช่งให้ชีวิตฉันไม่มีความสุขฉันเนี่ยแหละจะทำให้ชีวิตพวกมันไม่มีความสุขเหมือนกันปรีเป็นไงบ้างพี่เข็มมาทำอะไรล่ะคะก็มาปลอบใจเธอเรื่องเฮียไงพี่ไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วฉันเข้าใจว่าเธอเสียใจเป็นใครก็ต้องเสียใจทั้งนั้นแหละเฮียมันก็เลวจริงๆเลยมาตั้งความหวังให้เธอแบบนี้เรียนจบแล้วก็จะแต่งงานแล้วอยู่ดีๆก็ไปทำหมอนวดท้องแบบนี้เป็นใครมันก็ทำใจยากฉันเข้าใจโอเคไม่ต้องร้องนะมาฉันอะบอกฉันตลอดเลยว่าเธอเป็นคนสวยน่ารักเรียบร้อยใครเห็นก็ต้องอยากได้เธอเป็นแฟนทั้งนั้นแหละผิดกับฉันมาแล้วค่ะพี่เข็มอีกคนเนาะพี่ไม่อยากคุยเรื่องนี้แล้วเอานะปรีฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าเธอเนี่ยอายุยังน้อยยังมีเวลาเจอผู้ชายอีกตั้งเยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันหาผู้ชายใหม่ให้เธอที่หล่อกว่าเฮียแล้วก็ทำงานเก่งกว่าเฮียดีไหมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะ
ปีไม่อยากคบใครแล้วปีว่าปีจะตั้งใจเรียนหนังสือให้จบแล้วก็หางานทำเลี้ยงแม่กับน้องสาวดีกว่าอันนั้นมันก็แล้วแต่เธอตัดสินใจนะปีแต่ว่าแต่ฉันเป็นห่วงมากเลยอยู่เรื่องนึงถ้าเธอตัดสินใจเลิกคบกับเฮียแล้วเธอจะเลิกคบกับฉันด้วยป่ะไม่ค่ะพี่เข็มกับเฮียคนละคนกันพี่ขอบคุณมากนะที่ฉันเตือนเธอมาโดยตลอดเนี่ยอยากให้เธอรู้ไว้นะว่าฉันน่ะเป็นห่วงเธอจริงๆฉันน่ะรักเธอเหมือนน้องสาวแท้ๆเลยนะเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วเข็มยังจะเก็บมาคิดอีกทำไมคุณพี่เข้าใจไหมเรื่องมันจบแต่ทุกอย่างที่พวกมันทำยังติดอยู่ในใจเข็มอะแต่ตอนนี้เข็มก็มีชีวิตที่ดีกว่าทุกคนนะเข็มก็น่ามีความสุขได้แล้วเข็มจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเข็มได้เห็นชีวิตของพวกมันชิบหายฉันอุตส่าห์ใส่รองเท้าราคาเป็นหมื่นมาเหยียบเศษดินหน้าบ้านเฮียแถมเอางานมาให้เฮียทำมึงจะให้กูทำงานอะไรบอกให้เฮียเจอไปทำงานที่ร้านเข็มนี่เฮียเจอก็จะได้เจอปรีนะสิวันนี้โรงเรียนโปรยส่งอีเมลมาค่ะบอกว่าต้องจ่ายค่าเทอมหน้าแล้วแล้วบอกฉันทำไมฮะปรีขอบคุณคุณเข็มมากนะคะที่ช่วยฉันบอกแล้วไงว่ายังไงฉันก็ต้องช่วยเธอปรีชดเชยในฐานะที่ฉันแนะนำไอ้ผู้ชายนรกคนนี้ให้เธอเข็มมึงเล่นกับกูไม่เลิกใช่ไหมคนอย่างมึงไม่มีทางชนะกูหรอกอีลาเชฉันขาดใจไม่ยอมให้ยามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใดเมื่อไม่ชอบจะเป็นที่สองก็จำเป็นต้องร้ายหอเปลือกสวยวิหุนหัวใจแหลกเลวเพื่อปิดบังความเลวที่เนื้อในฉันต้องการแค่ตอคนไม่เหลือสิ่งใดเท่านั้นพอเพิ่งเข้าใจเมื่อตอนสุดท้ายว่ามีคนไม่เหลือสิ่งใดแค่ฉันเอง